เรานึกว่าให้คนอื่นเขาเสื่อมว่าไอ้ความเนี้ยเราจะเจริญหือเราคิดว่าให้เขาไม่ได้ไม่ดีเราจะได้ดีใช่ปะแต่เราต้องคิดเรื่องไม่ดีก่อนไงพอเราคิดเรื่องไม่ดีเรานั่นแหละเสื่อมเลยทันทีความไม่ดีเกิดขึ้นที่เราทันทีเลยนะแล้วไอ้ความไม่ดีเกิดขึ้นที่เราแล่วมันจะไปดีเหรอไม่ดีเลยท่านผู้ฟังยินดีตอนรับสู่สถานีวิทยุ กระจายสิ่งแห่งประเทศไทยด้วยแปลการธรรมะรับรุนโดยมีข้าพเจ้าพระมาหาภัยบูร์อภิปุนโนเป็นผู้ดำเนินาการในทุกวันจันทร์ที่เรามาพบกันนั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำตัวแปรเงื่อนไขต่างๆในชีวิตประจำวันมาดูซิว่ามันมีปมประเด็นเงื่อนอะไร ที่ถ้าเราสามารถนำธรรมะเข้าไปแทรกเข้าไปจับแล้วที่เป็นเงื่อนเป็นปมเป็นความมืดเป็นความหนักนั้นมันก็จะเบาๆลงได้อย่างน้อยก็คลี่คลายออกสว่างขึ้นเบาขึ้นในช่องทางใจในจิตใจของเราปัญหามันก็อาจจะยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยจิตใจให้สบาย ในดุวันจันทร์นั้นเรามาพบกันโดยได้ราคาของเรนั้นก็จะแบ่งเป็นสองช่วงในช่วงแรกนั้นเป็นประสบการณ์ตรงจากนัูมฟังที่แบ่งปันกันมาว่าเออเราปฏิบัติไปตามทางมรคแปดแล้วได้ผลเป็นอย่างไรมีข้อมูลประเด็นปัญหาเรื่องราวคลี่คลายไปในประการไหนในช่วงที่เราเรียกว่าไต่ตามทาง ทางมรคแปดเนี่ยจะเกาะจะไตจะเคลื่อนไปตามทางนี้เป็นอย่างไรในช่วงที่สอนนั้นก็เป็นช่วงที่ปรับตัวแปรแก้สมการโดยข้าพเจ้าจะนำประเด็นปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละแล้วก็ดูสิว่ามีธรรมะข้อไหนที่เราจะมาจับใช้ปรับให้เกิดความดีความงามได้ ในช่วงของไตตามทางวันนี้ก็เป็นเรื่องของข้าราชการตรัมบูฟังผู้หนึ่งที่ว่าก็เป็นรัมบูฟังรายการธรรมราบรุนนี่แหละแบ่งปันกันมาวันนี้การรับราชการเนี่ยมันก็มีเรื่องราวเช่นคนที่เป็นรุ่นน้องกว่ามีความสามารถน้อยกว่าแต่ว่ามีเส้นสายเออได้เลื่อนขึ้นข้ามหัวเราไป ในขณะที่ตัวเราเองที่ทำงานยังมีประสิทธิภาพมีความสามารถมีผลงานต่างๆถึงเวลาเลื่อนตำแหน่งเนี่ยไม่ได้เลื่อนนะตัวกูเดินข้ามไปก่อนซึ่งเรื่องราวแบบนี้เราจะได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งโดยฉเฉพาะอย่างยิ่งในระบบราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารหรือว่าข้าราชการพลเรือนหรือแม้แต่ในรัฐวิสาหกิจ โอ้ยอย่าไปพูดเลยเอกชนก็เป็นบางดําบางกล่าวทีนี้พอด้วยสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจแบบนี้ถูกคนข้ามหัวไปบ้างทํทาทําทําทํทททาแต่ก็ถูกประเมินผลออกมาไม่ดีบ้างมีการเมืองมาแทรกบ้างเส่นก็มีทงมาแล้วหัวหน้าปีนี้คุณต้องเอาลูกน้องออกเท่านี้คนคุณนี่ถ้าอยู่ใน ระบบเอกชนเนี่ยนะก็มีการประเมินผลแล้วก็มีโควตาว่าต้องให้ได้ต่ำกว่าเกณฑ์นเนี่ยสามคนนะโอ้ยก็ทำงานดีทุกคนแล้วจะให้ต่ำกว่าเกณฑ์มันจะไปทำยังไงก็ในเมื่อมีทงใหมยย่งี่อยู่แล้วบางคนก็ต้องถูกจับยัดหรือตำแหน่งมันมีเท่านี้คุณเลื่อนขึ้นไม่ได้บางคนก็ถูกจับดองหรือว่าคนนี้ มีผลประโยชน์กันอย่างนั้นก็ต้องให้เลื่อนขึ้นกันอย่างนี้อันนี้ก็ถูกจับข้ามเป็นหมดตัวฝั่งมีกรรจการท่านนี้ก็อดทนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีอายุมากขึ้นมีวุฒิภาวะสูงขึ้นเนี่ยเรื่องแบบนี้มางทีมันก็เจออยู่เรื่อยทีนี้พอเจอแล้วเนี่ยทำยังไง แต่ไม่มีธรรมะใช่ปะก็จะเดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบดาทอแบ่งพักแบ่งพวกทำงานเนี่ยไม่ได้เต็มที่เหมือนก่อนด้วยความที่ว่าอารมณ์อ่อจอยอารมณ์ไม่ดีมีโทสะละกพราะว่าถูกข้ามถูกเพิกเฉยถูกประเมินให้ต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งๆท,ท,ท,ที่ก็ทำงานดีอย่างไรก็ตามทงฝั่งในประเด็นเรื่องนี้ ที่ว่าเออตัวฉันทางานดีคนอื่นทํางานดีไม่เท่าอันนี้มัน subjective นะคือมันแล้วแต่คนมองทุกคนมันก็จะต้องมองตัวเองดีทั้งหมดล่ะใช่ไหมละ่ะถึงแม้แต่คนที่ข้ามเข้าไปก็ตามเถอะคนที่เป็นเด็กสายเด็กเส้นคนมีผลประโยชน์ทับซ้อนข้ามเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังมองว่าตัวเองดีอยู่ก็ยังมองว่าเออที่ฉันเข้ามาถูกทางแล้วนะฉันก็นทำนี้ฉันก็ไปอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะเขาก็ต้องมองว่าตัวเองดีอยู่ละ ทีนี้ที่เรากําลังพูดถึงในที่นี้เนี่ยก็เป็นข้าราชการดีจริงๆไม่ใช่ว่าดีแต่ปากเฉยแต่ว่ามีความดีความงามอยู่มีฝีมือมีผลงานต่างๆอา้าวแล้วท่านผู้นี้ก็ทํำยังไงโอ้โทนอาอยถุมฟังโอโทนก็ทํางานอย่างดีเหมือนเดิมไม่ดา่าไม่ว่าใครอาจจะมีบ่นนิดหน่อยแต่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทาความดีทํางานต่อไป ปรากฏว่าพอหลังจากที่ออไม่โกรธไม่ว่าฉันก็ทํางานของฉันไปนคือถ้าเจ้านายคนนี้หรือหน่วยงานนี้นแผนกนี้เขาไม่เห็นเนี่ยะนะแผนกอื่นเจ้านายฝ่ายอื่นเขาจะเห็นแต่เคสนี้ก็เหมือนกันนะังความดีของคนเนี่ยมันปิดไม่อยู่นะความดีเนี่ยมันปิดไม่อยู่ เหมือนกลิ่นที่สามารถทุนลงไปได้ทัานบาคนดีมีฝีมือเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ดีพผะประชาเปรียบเทียบไว้เหมือนกับดอกบัวอยู่ริมกองขยะก็ยังเป็นดอกบัวอยู่ในน้ําก็ยังเป็นดอกบัวอยู่ในแจกันประดับหิ่งพระก็ยังเป็นดอกบัวเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมเช่นเดียวกันว่าถ้ามีความสามารถทําความดีเอไว้ไม่ทาความ ไม่ดีให้เกิดขึ้นประเหตุแห่งความไม่ดีของคนอื่นวพตนาวแกไขเอาปรับจิตปรับใจของเราเอาคือก็ไม่ใช่ว่าไปใช้วิชามานในการเดินแบบเส้นสายาใส่ความคนนั้นยุยงคนนี้ทำงานไม่ได้ทำเล่นการเมืองกันอยู่ในที่ทำงานตลอดไม่เป็นไงพอไม่เป็นแล้วเออหัวหน้าฝ่ายนี้เขาไม่เห็น หัวหน้าฝ่ายอื่นเขาก็าเห็นผลงานก็จึงชักชวนไปให้อยู่ในกรมอื่นกองอื่นก็ได้เลื่อนตำแหน่งทำงานที่มีความสุขใจได้สามารถที่จะมียศมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นโดยที่ก็ไม่ได้ข้ามใครโดยที่ก็ไม่ได้เบียดเบียนใครขึ้นมาแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่เหมือนเดิมในการที่เราตั้งอยู่ในธรรมะ การที่เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นนี่เป็นประโยชน์ในลำบางเป็นประโยชน์แน่นอนว่าบางทีมันก็มีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอย่างในกรณีนี้ถูกข้ามหัวไปถูกดองบ้างหรืออะไรต่างๆบ้างเนี่ยมันมีประเด็นอยู่สองเรื่องก็คือว่าหนึ่งบางทีเราทําไม่ดีมาก่อน การที่เราทําไม่ดีมาก่อนแล้วก็จึงถูกข้ามหัวบ้างถูกดองบ้างอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่เราทํามาไม่ดีคิดเรื่องของคนอื่นไม่ดีหรือมีการโกงมีการแบ่งพักแบ่งพวกมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นเราก็ไปอยู่ในวัฏจักรนั้นเนี่ยเราก็ถูกเบียดเบียนเป็นธรรมดาก็ต้องเตือนตัวเองว่างั้นฉันอย่าทําไม่ดีหรือในข้อที่สองมันก็อาจจะเป็นเพราะว่า เรื่องที่มันอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่แหละเฮ้ยเราทร,รมดีมาตลอดนี่ทำไมยังมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นถูกข้ามหัวถูกดองได้ถูกไม่ได้เลื่อนขึ้นอ๋อนี้คุณอยู่ในวัฏฏะบางทีก็ถูกเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นธรรมดาไม่ว่าจะกรณีไหนที่ว่าเราทําผิดหรือว่าเราไม่ได้ทําผิดก็อาจจะเกิดทุกขเวทนาได้เหมือนกันด้วยความเข้าใจข้อนี้ไงท่านผู้ฟังซึ่งทำไมว่า เออเงินนก็ไม่ทำชั่วก,กันลวกันเงินเันก็เลิกทำชั่วก,กันลวกันเงินเชนก็ทำดีก็แลวกันฉันก็ปฏิบัติให้อยู่ในร่องนอในรอยในศีลในธรรมทำงานอย่างเต็มที่ไม่แบ่งพักแบ่งพวกทำงานชนดิดที่ว่าอย่างมีประสิทธิภาพดูตามผลงานไม่หัวไม่ใช้เส้นสายทีนี้พอเราทำความดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้ดีณนะจุดนั้นนั้นเสมอไปนะทุกฝั่ง บางทีอ้าวฉันก็ทำดีต่อไปก็ยังถูกดองอยู่อีกก็ยังไม่ได้เลื่อนตําแหน่งอีกก็ยังไม่เห็นมีใครจะมาดูแลเห็นความดีของฉันเลยเนี่ยนะบางทีมันก็เป็นก็ถูกดองไปจนกเกษียณไปก็อยู่ตําแหน่งเดิมไปคือบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าไม่แก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีความดีเนี่ยมันให้ผลก็จะไม่ได้ แต่ถ้ามีการแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีความดีใี้เังมันจะออกผลแน่ละแต่อาจจะออกในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดที่เราคาดคิดว่าเออฉันต้องได้เลื่อนตำแหน่งบ้างฉันต้องได้ขึ้นเงินเดือนบ้างฉันจะต้องได้ทำงานที่ชอบบ้างอี่างที่มันก็ไม่ออกตรงนั้นมันาจะไปออกกับลูกว่าเออลูกได้เรียนดีเรียนสูงเขา้าเรียนที่นั่นที่นี่ได้ บางทีมันก็ไปออกกับคู่ครองคือสามีหรือภรรยาที่ว่าจะดวงดีได้เจอสิ่งดีๆอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นได้ระวางเป็นได้หรืออาจจะออกมาในรูปแบบอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดอถูกรางวัลบ้างหรืออาจจะมีลาบก้อนโตเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างอันนี้เป็นไปได้ทองนี้ท้งนั้นอย่างไรก็ตามคือเราก็จะต้อง ตั้งอยู่ในความดีานผมุฟังท่านนี้ที่แบ่งปันมานั้นก็รักษาความดีของตอนไว้ตลอดเราก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นจกนกระทั่งมาถึงในจุดที่ตนเองหวังตนเองปรารถนาได้เพราะว่าความดีที่รักษาไว้นั่นเองในช่วงของไต่ตามทางนี้ถ้ามีานผมุฟังท่านใดที่ต้องการจะแบ่งปันประสบการณ์ทั้งดีหรือร้ายก็ตาม สามารถที่จะเขียนมาเล่าให้กับชาวฟังได้เพราะว่าบางทีการแบ่งปันให้คนอื่นฟังให้คนอื่นทราบเรื่องราวของตนเองเป็นประโยชน์ที่คนอื่นเขาจะได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าโอ้ฉันทําความดีขนาดนี้เจอทุกขเวทนาขนาดนี้โอ้มันยังทําได้ขนาดนี้หรือบางคนเจอทุกขเวทนาอยู่มันยังแก้ไม่ได้อะแต่มีปัญหา ก็สามารถแบ่งพันกันมาได้ท่านฟังบางทีการที่เราพูดเรื่องที่เราครับข้องใจปลดปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นการช่วยระบายได้ปัญหาม้แต่จะยังไม่แก้แต่อย่างน้อยสิจาราสบายสามารถติดต่อกับกัาชาวได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือบริษนียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี 41130หรือว่าเขียนส่งเป็นข้อความก็ได้ถ้าใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์พิมพ์มาก็ไปที่เว็บไซต์ d o n h ฮ s o ด m d o n h เ s o f m หรือว่าเสิร์ชจาก Google ในคำว่าวัดป่าดอนไฮโซก็ได้เขียนส่งมาแล้วข้าพเจ้าก็จะนำมาเล่ามาแบ่งปันได้ในลักษณะทั้งที่ไม่ประชองออกนาม หรือจะออกนามก็ได้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านหนึ่นๆต่อๆไปส่วนของไตาตามตานนั้นก็จะพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์เว้นวันจันทร์แล้วก็เป็นช่วงแรกของรายการสำคัญชีวิตเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งทุกฝังสะกลับมาในปมประเด็นปัญหาเรื่องวิธีการรับมือกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะมี5ขั้นตอนมี5วิธี ทำอย่างไรพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเทวตาภาสิทธิ์เรื่องให้ทานด้วยจิตเลื่อมใสพระสัมพุทธมีผลมากนัตถิจิตเตประสันนำหิอัปปากานามทักกินาตถาคเตวาสัมพุทเท อาถาวาตสสะสาวกเกมาในพุทธกนิกายวิมานวัตถุแปลวา่าเมื่อมีจิตเลื่อมใสพระตถาคตผู้สมมาสมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวกของพระสมมาสมพุทธเจ้าแล้วทักษีนาหาชื่อว่ามีผลน้อยไม่เลยความเป็นมาแห่งเทวตาภาสิทธินี้คือเท้าสก,กะ ตราตามเทพที่ดาองค์หนึ่งว่าทำไมรัศมีและของแวดล้อมจึงมีแต่สีเหลืองนางเล่าว่าเคยเป็นอุบาสิกาในกรุงราชกฤลมีศรัทธาบูชาพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยดอกบวบขมสีดอกระหว่างเดินไปก็ถูกโคแม่ลูกอ่อนกิดตาย แล้วมาบังเกิดในสบันชันดาวดึงเมื่อฟังคำกองเทพริดานั้นแล้วแาวสกัดจึงได้ตรัสภาษินี้แก่มาตรีเทพประบุสิ่งที่ถวายบูชาเป็นกองเล็กน้อยแต่มีผลบุญใหญ่เพราะถึงพรามด้วยเขตคือกู้รับเป็นพระพุทธเจ้าและสัทธาเจตนาอันแรงกล้าทักษิณา หรือทานที่ถวายนั้นจึงมีผลมากเรามาต่อกันด้วยเรื่องราวที่เป็นเงื่อนไขปัจจัยในการดำเนินชีวิตที่เราเรียกว่าปร,รับตัวแปรแก้สมการโดยในวันนี้ก็จะนำเสนอวิธีการรับมือเมื่อเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมี5วิธีด้วยกันก็ต้องเริ่มประเด็นก่อนว่า ในบางครั้งบางคราวชีวิตประจำวันของเรานี่มันเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจโอเคนะเช่นแบบถูกคนดา่าโอก็อฉันไม่ได้ทําอะไรยู่เฉยก็มาดา่าหรือว่าในเรื่องการทํางานบางทีมันก็มีสิ่งที่แบบที่ทำไมคนนั้นเขาทำอย่างนี้คนนี้ตกลงันว่าอย่างนี้แล้วทำไมทําอีกอย่างนึงอ่ะหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาเอาเจ้านายทำไมอยู่ๆเป็นอย่างแบบเนี้ย ลูกน้องคนนี้ทำไมอยู่ๆเป็นแบบนี้เอไหนว่าจะเป็นแบบนี้ถูกหักหลังบ้างถูกทัวลงบ้างไม่ได้ตามคาดหวังบ้างถูกด่าถูกว่าหรือคนที่เรารักเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็น,เปน,เปนอย่างอื่นเกิดไม่รักเราขึ้นมาหรือเกิดมีคนรักคนอื่นหรือเกิดตายไปเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจโอเคนะ อันนี้จะต้องตัดเรื่องของการที่สูญเสียคนที่เรารักออกไปก่อนเอาะฉวนับ,บอกว่าเจอทุกวันทุกวันเนี่ยขับรบถตปยูกก็าปาดหน้าโอ,โอ้ตอนนี้เดินทางไม่ค่อยได้เอาอยู่บ้านเฉยๆว่าก,กระทบกับพ่อแม่บ้างกระทบกับลูกบ้างกระทบกับคู่ครองบ้างโอ้บางทีเงินที่เก็บไว้มันร่อยหลอลงร่อยหลอ,งอลองก็เครียดอีกสิ่งพอความไม่ดีที่เราจะเรียกว่าความไม่ดีเนี่ย หรือว่าทุกขเวทนาก็แล้วกันใช้การไม่รัดกุมหน่อยเพราะว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยคือบางทีมันไม่ชัดเจนเพระบางคนจะคิดว่าสุขเวทนานี่มันดีทุกเวทนานี่มันไม่ดีแต่ไม่ใช่ในทีน่นี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราดูที่กุศลหรือเป็นอกุศลถ้ามันเป็นกุศลบางทีมันก็มีทุกขเวทนานะอันนั้นน่ะดีกุศลธรรมนั้นน่ะดีหรือถ้ามันเป็นอกุศล แต่มันเป็นสุขเวทนานะโอโอโออากุลนั้นไม่ดีซึ่งสุขหรือทุกข์เราต้องแยกออกจากกันให้ได้เพราะฉะนั้นเราใช้คําให้รภักลุ่มนิดหนึ่งท่านฟังว่าถ้ามีทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกิดจากคนดา่าหรือฉันก็โพอสต์อะไรธรรมดาอยู่ทําไมทัวมาลงฉันใน Facebook ได้ใน Twitter ได้ทั้งทั้งที่เรื่องที่ฉันโพสเนี่ยมันก็เป็นกุศลธรรมด้วยนะ ทำด้วยเจตนาที่ดีด้วยหรือคนที่ไว้ใจมาเกิดหักหลังหรือไม่ได้เลื่อนตำแหน่งตามเคสอย่างที่ยกมาในช่วงไต่ตามทางบ้างเนี่เอาพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วถ้าคุณจะโกรธไม่พอใจใช่ปะ่ะความโกรธความไม่พอใจนั้นนะ่ะไม่ดีความอดทนไว้ ความที่เราไม่โต้อตอบด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลความอดทนไว้วนะั่นน่ะมันดีโอเคแนะใช้คําไม่ถูกต้องนิดนึงอดทนต่อทุกขเวทนาอันนี้แน่นอนสุขเวทนาคุณก็ต้องอดทนด้วยมันอยู่ที่ว่าทนได้ง่ายหรือทนได้ยากแต่ทนได้ยากเราก็เรียกว่าทุกข์แต่ทนได้ง่ายเราก็เรียกว่าสุขแต่มันต้องอดทนทั้งสองอย่างเพราะว่าสุขหรือทุกข์ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดี แต่สุขหรือทุกข์ก็คือสุขหรือทุกข์นั่นแหละเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันสิ่งที่ดีต่างหากนั้นคือกุศลธรรมสิ่งที่ไม่ดีนั้นคืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นเราใช้คำให้รัดกุมในที่นี้เราพูดถึงอยู่ว่าถ้ามีความทุกข์หรือมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นในชีวิตแล้วเนี่ย เราจะรักษาความดีของเราไว้ในที่นี้คือมีกุศลธรรมกำจัดอกุศลธรรมคือความโกรธความไม่พอใจออกไปได้อย่างไรเพราะว่าถ้ามีอกุศลธรรมเพิ่มพูนขึ้นจากทุกเวทนาที่มากระทบโอ้นี่ไม่ดีแนะ่วันนี่มันต่อเนื่องต่อไปทนะ่นผูฟังพอเราทำอกุศลมากขึ้นมันก็จะมีอาการในทางจิตประสาทเช่นเครียด เช่นเกิดการภาพหลอนคิดไม่ดีคิดนั่นนี่เมือนดีกระําสิ่งไม่ดีต่อไปกระทำควอื่นอีกหรือถึงดว่าออกมาทางกายภาพเช่นระบบฮอร์โมนในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปสุขภาพจิตเสียแล้วร่างกายนี้ยังแบบปวดท้องปวดคอปวดหลังมีอาการปวดแบบต่างๆหรือว่าก็อห้เกิดโรคก็ได้นะทุกฝังให้อคุสระธรรมอยู่ในจิตนี้ ส่งผลต่อเนื่องส่งผลต่อเนื่องเนี่ยไม่ดีเลยเราจะจัดการในข้อนี้อย่างไร,น,รน,น,นี่ประเด็นคือเดกวันนี้ในั้นตอนแรกรูบฟังมันมีอยู่5วิธีการด้วยกันซึ่งแต่และว,วิธีแต่และว,วิธีที่กาพเจ้าจะพูดไปเนี่ยมันสําเร็จในตัวนะถ้าใช้วิธีแรกไม่ได้ก็ลองใช้วิธีที่2ดูใช้วิธีที่2ไม่ได้ก็ลองใช้วิธีที่3ดูไม่เช่ว่าทำไป5ขั้นตอนคือไม่ได้เป็นสเต็ปแต่เป็น5วิธี ที่สำเร็จในทุกกุอาเจ้าวิธีที่3ก็ได้อาเจ้าวิธีที่1ก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วในหวิธีนั้นมีอะไรเราไล่กันไปทีละข้อเดมวัง,งในข้อแรกก่อนท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ช่างไม้เขาจะงัดไม้แผ่นใหญ่ๆขึ้นหรือท่อนโตๆขึ้นเนี่ยเขาต้องมีลิ่มสลักของเขามีลิ่มไม้ในการที่จะเอางัดมันขึ้นหรือว่าตั้งให้มันตรง หรือให้มันอยู่ในท่าทางแบบที่เขาจะสามารถทำงานได้เขาจะมีลิ่มสลักอันเล็กเพื่อดีจเจ้าใบใช้งัดไม้ใหญ่ๆขึ้นได้อันนี้ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่เรามีอกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแล้วโอ้ยมีความคิดชั่วๆมีความคิดไม่ดีกค,คนนั่นคนนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นทำไมมาฆ่ามหมัวเช่นอย่างนี้ทำไมฉันทําอะไรมาต้องเป็นกรรมเก่าแน่ๆเลยอ่าหยุด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 ,ยดมันไปลวมันไปละหยุดหยุด,ยด อันแรกนะเราต้องมีสติรู้ตัวก่อนนะว่าเฮ้ยมีอากโสลธรรมเกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยโอ้จะทำยไงจะทำยไงวิธีแรกก็อย่าไปคิดเรื่องที่ให้เราโกรธให้เราไม่พอใจนั้นอย่าไปคิดเรื่องอื่นวิธีแรกคือให้ไปคิดเรื่องอื่นที่มันจะแบบว่าสบายใจอะ่ะที่ฉันจะชอบที่ฉันจะทําได้เอาอยู่ตัวอย่างเลยในกรณีของท่านผู้ฟังที่แบ่งปันกันมาในช่วงไต่ตามทาง ก็ไปคิดเรื่องงานแทนของฉันก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานต่อไปของฉันนี่แหละคนที่เป็นลูกน้องถูกเลื่อนขึ้นไปเป็นหัวหน้าก็ตามก็ไม่มีปัญหาฉันก็คิดเรื่องงานของฉันไปอยู่ในที่ทํางานฉันก็ทาเต็มที่ไปเอาอใจใจเนมาคิดเรื่องงานแทนที่จะไปคิดเรื่องที่ทำให้เรากโกรธนี่คือวิธีแรกแต่ในข้อนี้ก็ต้องมีข้อควรระวังวังเพราะว่าเรื่องที่เราไปคิด ขกขจะมีศัพท์เกี่วกับพวกนักเลงสุรานเ่ยแหละเขาจะบอกว่าอดื่มๆด,ดื่มเพื่ออะไรลืมเรื่องที่จะให้กลุ้มใจเนี่ยมันจะไปออกในแนวกุศลแบบนี้ได้คือถ้าเราจะหาอกุศลอื่นมาเพื่อที่จะดับความทุกนี้คนนั้ก็จะออกมาในไม่กี่รูปแบบนึงไม่ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟหรือไม่ก็สองก็ไปผิดศีล ในการดื่มสุราหรือไม่ก็ไปออกในข้อยุยงแตแกงล่วกล่าวคำโกหกบ้างคือปิดสีนะ่ะก็ต้องอย่าผิดสีนะแล้วในจิตใจที่มันวุ่นวายรุมเรา้ารัดรึงมืดทึบมึนตึงเนี่ยทำยังไงก็อย่าไปคิดเรื่องที่มันจะให้วุ่นวายมืดทึบมึนตึงสิไปคิดเรื่องอื่นที่จะให้ราบรื่น ที่เราจะให้เกิดความสว่างแจ่มใสได้ไปคิดเรื่องพวกนั้นแทนเปรเียบไว้เหมือนกับใช้ลิ่มสลักนี่แหละอันเล็กงัดไม้ท่อนใหญ่ๆไดโ้โอ้แต่ว่าช่างไม้ต้องฉลาดนะถ้าเราไม่ฉลาดบางทีมันเด้ไม่ออกพยายามจะไปทำงานเดี๋ยวมันท้อแล้วมันเบื่อแล้วน้อยใจแล้วเครียดแล้วเดวจะนี้พอไปทำงานมันก็ไม่ได้ไง ตัวอย่างของคนที่ใช้วิธีนีูุ้ฟังเช่นนางวิสาขาเป็นต้นหรือว่านางปตจราเป็นต้นที่ตอนนั้นเนี่ยเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจเลยนางปตจราเนี่ยลูกคนหนึ่งก็ถูกเหยี่ยวจับไปลูกคนหนึ่งก็ถูกน้าพัดพาไปสามีก็ถูกงูฉกตายพ่อแม่พี่ชายก็ถูกเรือนถล่มทับตายโอ้ยเสียใจมากพวกมาก ในนี้คือความไม่น่าพอใจเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วออกมาในรูปของความเสียใจออกมาในรูปของโมหะแบบนี้จิตใจก็เศร้าหมองแบบไม่รู้ไปทางไหนเลยหาใครเป็นที่พึ่งไม่มีเลยหรือกรณีของนางวิสาขาก็ด้วยท่านฟังที่หลานตายหลานนี่โอ๊ยรักหลานคนนี้มากทำาน่นช่วยฉันทำน,นี่รู้กิจการงานทุกอย่าง โ,โตมาจนถึงอายุ1 5บห้าสิบหกนะทังอยู่ด้วยกันมาตั้งสิบกว่าปีเนาะคอยดูแลคุณย่าเลยทุกอย่างพรากฏว่าหลานตายโตเสียใจมากหลาจแล้วทำไงวิธีแรกนี้ฉันก็ไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอะไรเอากคนที่จะใช้วิธีนี้อย่างที่ว่ามาตรงมีปัญญานะพระพุทธเจ้าก็ชี้ใเห็นว่าเราดูนี่น้ําตาที่ไหลนี่น้ําตาที่ไหลเนี่ย รวมกันในเหตุการณ์เนี้มันได้ขันหนึ่งไหมบางคนอาจจะขันกว่า,วาแต่ไม่ได้คุหนึ่งถังหนึ่งไหมโอ้อาจจะไม่ถึงเอาแล้วที่น้ําตาที่มันไหลออกมาเนี่ยลองไปเปรียบเทียบกับน้ําทะเลในมหาสมุทรดูสมมติว่าเราน้ําตาไหลให,ให้มันจนได้ขนาดหนึ่งมหาสมุทรเลยอะ่ะไม่ต้องใหญ่เอาแค่เมดิเตอร์เรเนียนก็พอเล็กๆหน่อยโอ้ยน้ําตาเกรม,มันจะมาออกมาเต็มทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนาะ มันก็ใหญ่พอแรงแล้วนั่นแหละความทุกข์ที่เราเคยเจอมาในตลอดหนึ่งกับที่ผ่านมานะโอ,โอ้เดี๋ยวมันยังไม่เท่าเลยน้ําตาของเราเนี่ยยังจะมากกว่าที่ซ้ํามากกว่าน้ําทะเลในไม่ใช่แคเมดิเตอร์เรเนียนละรวมกันหมดเลยแอตแ n ล i นติกแปซิฟิกเหนือตาอะไรเอามารวมกันหมดน้ําตาที่เราไหลออกเพราะว่าเจอความทุกข์ในตลอดหกับนะหนึ่งกับนี่นะ ยังมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งหมดอีกนะให้คิดมาแบบนี้คิดเรื่องอื่นโอ้ปานนี้เหรอเนี่ยอพอเรามาใครใ่ครวญคิดดูปุ๊บอ่ะศรธรธมคือความเสียใจคือโมหะนั้นจะลาออกได้แต่ตอนที่ไม่ได้คิดถึงคิดไม่ได้มันก็ยังค้างตึงอยู่ไงมืดมึนตึงหมุนโอ้ยังไงไมร คิดจนจะเป็นประสาทบางคนคิดจนเป็นโรคซึมเศร้าว่ามันวนอยู่เงี้ยก็ต้องคิดเรื่องอื่นทีนี้ถ้าตัวเองไม่มีปัญญาอว่าั่ิจะมองไม่เห็นเนี่ยก็ต้องมีคนชี้ทางให้บอคิดเรื่องอื่นนะวิสาขาคิดแนวนี้แนวนี้ที่คิดไปเนี่ยบริวารณมาตาคะปริยายหมายถึงการที่มันไม่สิ้นสุดของความทุกข์นะถ้าเราไม่ดับมันมันก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดอะ เราต้องตัดมันตรงนี้ตัดมันด้วยการไปคิดเรื่องอื่นหนึง่งวิธีแรกแต่นี้วิธีแรกเนี่ยคุณก็ต้องมอีเรื่องอื่นที่ให้คิดไงทีนี้แต่มันคิดไม่ได้แล้วทำไงแต่ทันจึงพูดถึงวิธีที่สองไงท่านผู้ฟังพยายามทำวิธีแรกดูคิดเรื่องอื่นแล้วดูมันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมเอาเรามาลองวิธีที่สองดูวิธีที่สองเป็นยังไงคุณไปพูดเหมือนกับว่าผู้เด็กวัยรุ่น ที่บว่ารักสวยรักงามรักการแต่งตัวเคยเห็นไหมเด็กวัยรุ่นที่มามักจะควักกระจกมาดูหน้าของตัวเองอยู่เรื่อยอยู่เรื่อย,อยนะโดยเฉพาะยิ่งสุภาพสตรีที่รักสวยรักงามเดี๋ยวนี้เขาก็ไปทําอะไรอ่ะโบทอกเหรใช่ไหมทาสัลญกรรมร้ยมายไหมบ้างหรือฉีดฟิลเลอร์บ้างหรือแบบทุบกรามบ้างแต่งหน้ายัยไงเงี้ยก็ต้องมาคอยดู อยู่เรื่อยนี่คือคนที่เรารักสวยรักงามี้าเกิดว่ามีคนเอาซากหมาตายมาแขวนไว้ที่คอซากงูตายมาแขวนไว้ที่คอเอาซากแมวตายมาแขวนไว้ที่คอเอาซากสัตว์ที่มันตายแล้วแล้วมันเน่าด้วยแล้วมันเหม็นด้วยแล้วก็มีหนอนขึ้นเต็มไปเลยอ่ะอยู่ๆก็มีคนเอามาแขวนไว้ที่คอเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหแบบ กลิ่นก็แบอึกขึ้นเลยเนี่ยยี้ทันทีเลยก็จะรีบจับไอ้สิ่งนั้นออกจากคอของตัวเองทันทีโอ้ยไม่ต้องมาใส่ที่คอเอาแค่ว่าตั้งไว้ห่างสักวานึงเนี่ยก็เดินหนีแล้วหรือว่าเอาเหินอยู่ไกลๆไกลๆสักสองว่าสามวาโว้ยฉันไม่ไปทางนั้นแล้วเพราะรักสวยรักงามไงชอบความงามชอบความดีชอบความหอมพอเจอความไม่ดียี่สุขปรก น่าเกลียดต้องรีบแบบหนีเลยทิ้งมันเลยหนีเลยทิ้งเลยนี่คืออะไรคือละอุศลธรรมที่เกิดขึ้นนั้นทันทีเช่นความเสียใจหรือว่าความโกรธหรือความไม่พอใจต้องรีบละมันออกทันทีเอาก็เราคุยประเด็นเรื่องนี้อยู่แล้วแบบว่าจะละมันออกในที่นี้ละออกด้วยการเห็นโทษของมันเหมือน คนชอบความสวยงามเห็นความสรปรโปรติกลยี่กว้างทิ้งเลยเช่นเดียวกันนะปริเทพมานะถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นในใจของเรายี่มันน่ากเกลียดมากเลยหน้าแบบโอเคอย,ยากขยันที่สุดเลยโอ้ยทิ้งไปทิ้งไปคือคุณต้องเห็นโทษของมันอย่างไงคือโทษของความโกรธคือบางคนคิดว่าความโกรธความเสียใจมีแล้วเนี่ย เออฉันฉันจะระบายความโกโรธโดยแบบด่ามันว่ามันคือโกโรธยิ่งขึ้นทะนได้พูดถึงโทษของความโกโรธไว้ทั้มฟังตอนนี้ก็เราต้องเห็นโทษของอากุศลธรรมในข้อนี้เรายกเรื่องความโกโรธเป็นต้นนีคนที่โกโรธคนอื่นเนี่ยนะเพราะจะปรารถนาให้คนที่ฉันโกโรธเนี่ยเช่นถ้านายขาวโกโรธนายดำนายดำทำไมมาทำอย่างนี้ทำอะไรไม่รู้นะ อาจจะดีอาจจะไม่ดียกไว้สิ่งบางทีก็อาจจะแบบว่าแค่มาดื่มน้ําตรงนี้แต่เขาตั้งกฎเอาไว้ว่าตรงนี้ห้ามดื่มน้ําโอ้แกมาดื่มน้ำอะไรตรงนี้เกิดนายขาวโกรธนายดำขึ้นมาคนที่โกรธคนอื่นเนี่ยเขาจะปรารถนาให้ในายดำเป็นต้นอย่างเงี้ยอุ้ยขอให้คนนี้มันแบบมีผิวพรรณามขอให้คนนี้แบบว่ามันได้ไม่ดีนิดหนึ่ตอนนะเพราะปรารถนาให้คนอื่นก็มีผิวพรรณสามเนี่ยนะ ตัวเองด้วยความโกรธที่มีในใจ,ใจิตใจหรือเรื่องอื่นก็ได้ที่เป็นความเสียใจก็ตามคนที่โกรธแล้วคนที่มีความเสียใจแล้วเป็นต้นเนี่มันจะดูผิวพรรณไม่งามมันจะแบบว่าออกมนๆม,มองๆดูออร่าของร่างกายแล้วมันไม่มีเลยเป็นความเศร้าหมองออกมาถึงแม้ว่าจะอาบน้ำแต่งหน้าตัดผม รูปไลท่ทาแป้งโกนหนวดโกนคราวอะไรให้มันดีแล้วก็ตามแต่ด้วยความโกรธที่ครับงำไว้ก็จะทำให้เป็นคนที่มีผิวพันสามอยู่นั่นเองความโกรธจำบ่วง,งทำให้เรามีผิวพันสามจางนั้นที่เราปรารถนาให้คุณ่เขาได้ไม่ดีนะมีผิวพันสามเป็นต้นเนี่ยตัวคุณนันละโดนก่อนแล้วเพราะว่าอากุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นไงคือความโกรธนั้นไม่ดีนี่คือตัวก้อที่หนึ่ง หรือโทษข้อที่สองหูฟังถ้าเราโกรธคนอื่นเราก็อยากจะให้คนอื่นคนนั้นนะ่ะที่เราโกรธเนี่ยที่เราไม่พอใจเนี่ยให้มันนอนเป็นทุกข์ให้มันอยู่ไม่สงบให้มันนอนไม่หลับนอนลงไปแล้วก็กลิ้งเกลือกไปมาหาความสุขไม่ได้เราคิดข้อนี้ใช่ป่ะตัวเราเองที่ถูกความโกรธข้อความนเนี่ยดูฟังณขณะนั้นเ่ยบางทีเนี่ยนะจะไปคิดเรื่องที่ทําให้เราโกรธตอนก่อนนอน หรือบางทีเอาเก็บเรื่องนี้ไปฝันนะเก็บเรื่องนี้ไปฝันเนี่นอนไม่เป็นสุขนะมันจะนอนเป็นทุก์ต่อให้ที่นอนเนี่ยโอ้โหนุม่มมีหมอนขนาดพ่างมีแอร์เย็นๆผ้าห่มนี่ก็เป็นรูปลายดอกไม้ป่าฉลุอย่างสวยงามมีเสาสีด้าน,ม,ม,านมีม้านมีมูโอ้ทั้งกว้างขวางทั้งโอ้อาเย็นสบายนุม่ม แต่ว่าในใจมันคิดเรื่องที่ทําให้เราโกรธนี่มันก็พลิกซ้ายบ้างเดพลิกขวาบ้างนอนคว่ำโอ้ไม่ได้หายใจไม่ออกก็นอนงายนอนงายก็ไม่สงบลุกขึ้นมานั่งก็ไม่ได้อีกไม่หลับนี่มันนอนไม่เป็นสุขนอนนี่ก็อยู่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะความโกรธเพราะอะไรนะเพราะอากุศลธรรมเสียใจบางทีนอนไม่หลับนี่คือโทษของมัน เรแต่ว่าทําไมต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นถ้าน่าจะเกิดเรื่องที่น่าพอใจเดี๋ยวสิก็โลกเรามันเป็นอย่างนี้โลกเรามันเป็นอย่างนี้มันก็มีความทุกข์บ้างอันนี้ก็ธรรมดาเครื่องๆนะเจอสุขมามันก็ไม่ได้ว่าเจอสุขอย่างเดียวคนเราในโลกนี้มันก็เจอทุกข์บ้างแต่ถ้ามีอาุศลธรรมแล้วเนี่ยมันนอนไม่เป็นสุขนะจะเก็บมันไว้หรอ,อยังมีอีกจะูฟัง โทษของความโกรธนี่เราจะคิดว่าคนที่ทําให้เราโกรธไหนดําเนี่ยโอ้ยขอให้มันอย่าได้มีความอยู่เป็นสุขขอให้มันอย่าได้มีความเจริญให้มันชิบหายวายป่วงไปเพราะเรานึกว่าให้คนอื่นเขาเสื่อมว่าไอ้ความเนี้เราจะเจริญคือเราคิดว่าให้เขาไม่ได้ไม่ดีเราจะได้ดีใช่ปะแต่เราต้องคิดเรื่องไม่ดีก่อนไง พอเราคิดเรื่องไม่ดีเรานั่นแหละเสื่อมเลยทันทีความไม่ดีเกิดขึ้นที่เราทันทีเลยนะแล้วไอ้ความไม่ดีเกิดขึ้นที่เราแล้วมันจะไปดีเหรอไม่ดีเลยทั้งฝังตัวเองก็ได้ความเสื่อมก่อนแล้วจากที่จิตใจเป็นปกติดีอยู่ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรพอโกรธปุ๊บเท่านั้นแหละเสื่อมทันทีตอนนั้นเลยเสื่อมแล้วมันไม่เป็นปรนะโยชน์ทั้งังขอให้คนอื่นได้ความเสื่อมขอให้คนอื่นไม่ได้ความเจริญ ความเสื่อมความไม่เจริญนั่นแหละเกิดขึ้นกับเราเพระาะอะไรเพราะความโกรดนั้นมีความโกรดนีน่เป็นโทษนะอันที่สามจะทำให้คิดอะไรบางทีมันคิดไม่ออกพอคิดไม่ออกทําอะไรไม่ได้แล้วประสิทธิภาพในการทํางานลดเสื่อมเลยคนอื่นเห็นก็คิดว่าอา้าวทำไมคนนี้ก็เป็นเงี้ยโอ้แย่แล้วเนี่ยก็จะไม่เลื่อนตําแหน่งให้ความดีไม่เกิดแล้วก็ยิ่งได้รับความเสื่อมขึ้นไป แในที่นี้ธรรมวังก็มีงานวิจัยในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบฮอร์โมนถ้าเพราะว่าเรามีความโกรธแล้วเนี่ยไอฮอร์โมนบางประเภทมันจะหลั่งออกมาซึ่งมันจะถูกกําจัดไปตามระบบน้ําเหลืองอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันก็ต้องถูกปล่อยออกทางผิวหนังซึ่งฮอร์โมนนี้มันก็จะทําให้ผิวหนังเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปหรือว่ามันก็จะตัดการเชื่อมต่อ ระหว่างระบบสมองในส่วนที่เป็นความคิดนึกเป็นการใช้เหตุผลไปพอไม่มีการใช้เหตุผลความคิดของเราก็เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ก็จะเบียดเบียนกันทำร้ายทุกตีกันคิดว่าจะรักษาตัวเองแต่ก็ทำร้ายคนอื่นไอ้ความเป็นเหตุเป็นผลความฉลาดนี่มันจะไม่เกิดเลยมันจะถูกตัดตรงนี้ออกไปก่อนรอโดยโฮอร์โมนประเภทนี้การที่เราโกรธเนี่ยมันก็จะมีโทษในกติสามแบบนี้ แต่ไม่กในข้อที่สี่ทฟังนี่คือวิธีการที่2นะที่ว่าเราจะระง,งับกําจัดอกุศลธรรมที่เกิดจากความไม่น่าพอใจได้อย่างไรต้องย้ําตรงนี้ท่าฟังว่าไม่ใช่ว่าเราไปกําจัดสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะนะแล้วทําความพอใจใ้เกิดไม่ใช่นะสิ่งนั้นบางทีมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาถุกเวทนานะบางทีมีอยู่แต่จิตใจของเราจะทำยังไงไม่ให้มีอกกุศลธรรม ในที่นี้เช่นไรความโกรธเราพูดถึงกันอยู่โทษของความโกรธในข้อที่สี่ตัวเราเนี่ยมันจะมีโพคาซั์น้อยมันจะทําให้ถูกริบโพคาจะทําให้แบบเสื่อมลาบเนี่ยเพราะว่าเช่นนายขาวโกรธนายดำก็ปรารถนาให้ในายดำเนี่ยอย่าได้มีเงินอย่ามีเงินเดือนขึ้นโปรจกตจก็ขายไม่ได้ข่าวของอะไรต่างๆก็ไม่ได้ดี พอเราคิดกับเขาด้วยความโกรธข้อนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเราเองเนี่ยทุกฝั่งไอ้ความขยันหมั่นเพียรความอาบเหงื่อต่างน้ําด้วยน้ําพักน,น้ําแรงต่างต่างเนี่ยมันมันจะไม่ได้ผลขึ้นมาเต็มที่บางทีด้วยความโกรธไปทําไม่ดีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึง่งไปลงกับใครสักคนในคนหนึ่งปุ๊บคนนั้นเขาเกิดมีอำนาจอา้าวเสียหายเลยเป็นคดีความอุ้ยสายธรรมมาด้วยความโกรธ ก็มีผลต่อเนื่องไปอีกให้ได้เสียเงินอีกให้ได้ถูกรีบซับอีกให้ได้ต้องมีค่าปรับอีกมันเป็นในตุวฟังเป็นคือโกรธแล้วยไปลงกับคนอื่นเนี่ยโกรธแล้วไปลงกับลูกกับเมียบ้างโกรธแล้วก็ไปลงกับเพื่อนบ้างโกรธแล้วก็ไปลงกับไปตัางงานขายของบ้างโกรธแล้วก็ไปลงกับใครก็ไม่รู้บางทีเป็นเรื่องให้ได้ต้องเสียเงินเกิดขับรถวุ่นวายใจชนตู้มต้ามเสียเงินอีก เป็นไปได้นี่โทษของความโกรธไม่ดีเลยในข้อที่สี่แต่ไม่ในข้อที่ห้าหวังเวลาที่เราโกรธแล้วเนี่ยเราก็จะปรารถนาให้คนที่เราโกรธในข่าวก็จะขี้เกีใน,นําำว่าโอ้ยขออย่าให้มันได้เลื่อนตําแหน่งเลยให้การเลื่อนตําแหน่งครั้งนี้ของมันเป็นครั้งสุดท้ายกี่ด้วยความโกรธใช่ป่ะเราถูกความโกรธครอาบกาแล้วเนี่ยเราจะประมาทพอประมาทแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งด้วยนะ คิดให้คนอื่นไม่ได้เลื่อนตำแหน่งคิดให้คนอื่นไม่ได้ดีคิดให้คนอื่นชิบหายเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไม่ได้ดีเกิดความชิบหายขึ้นปลกถอดยศลดตำแหน่งบ้างอันนี้เป็นไปได้อย่ากโกรธนะอยา่าโกรธโกรธแล้วไม่ดีแต่ไม่ในข้อที่6กทุกฟังมีกี่โทษของความโกรธในข้อที่6เอาเราก็ปรารถนาให้เขาเนี่ยอย่ามีมิร หรือถ้าตายแล้วก็ให้มันไปตกนรกหมกไม่คิดถึงเ,เขาอย่างนี้นะคุณคุณม่จำฝังเกิดเราไม่พอใจเจ้านายบ้างเกิดเราไม่พอใจนักการเมืองคนใดคนหนึ่งบ้างเกิดเราไม่พอใจเจ้าหนา้าที่หรือคนใดคนหนึ่งบ้างเอา้าไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ตามท้องถนนหรืออยู่ในออฟฟิศก็ตามและแล้วเราแบบว่าคิดให้เขาแบบไม่ได้ดีอย่ามีเพื่อนเลย ตายไปแล้วให้มันตกนรกไวๆหรือให้มันได้ไม่ดีด้วยความโกรธด้วยความขัดเคืงด้วยความไม่พอใจในกรณีต่งังอารมณ์เราเสียอารมณ์เราไม่ดีไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้หรอกเขาก็จะหลีกหนีออกโอ้โหนี่นี่ไฟมาแล้วไฟมาแล้วมาจะได้ขบบนทุกทีมาจะได้ับพูดเรื่องไม่ดีทุกทีใครนี่อยากจะฟังไม่มีนะทุกฝังตัวคนนั้นเองแต่เราโกรธเองใช่ปะ เราก็จะเป็นผู้ที่เสื่อมจากมิตรแต่ด้วยความโกรธเองของเราเนี่ยถ้าเราตายไปขนาดนั้นใช่ปะบูมเลยนะคุณไม่เจอยม,มาบาลเลยหรืองใจยังไม่เจอโยม,มาบาลน่ะไปตกนรกทันทีเลยเป็นไปได้นั้น,นฟังเพราะว่าด้วยความโกรธแล้วมันก็จะมีการประพฤติกรรมทางกายวาจาหรือใจที่เป็นบาปละอาจจะยังไม่พูดแต่ว่าคิดในใจเนี่ยให้เขาชีบหายหเขาไม่ได้ดีเนี่ยนั่นเป็นมโนทุจริตแล้วนะ หรือถ้าปากพูดออกไปด้วยนินทาคนนั้นที่เราโกโรธเนี่ยให้คนโน้นฟังเอานั้นเป็นมิจฉาาชาเนี่ยหรือเติึงกับลงมือลงไม้ใช้อาวุธไม่มีคมใช้กำปั้นใช้ก้อนดินหรือว่าใช้อาวุธมีคมเช่นปืนเช่นมีดเช่นดาบโอ้แล้วเกิดแบบเจ็บตัวขึ้นหรือตายไปเนี่ยนี่เป็นนรกนะทุกฝังไปนนรกได้ไม่ดีด้วย แล้วมิตรที่แวดล้อมเราแบบนี้ก็เป็นปาปบมิตรด้วยคือมิตรที่ไม่ดีมิตรชั่วมิตรแต่โทษทัฝังโทษจะมีหกเจ็ดอย่างอย่างที่เราไปในหละถ้าเห็นโทษปานนี้ทําไงโทษมันจะเอาไว้ได้เหรอกำจัดความโกรธออกไปเอาก็แต่ว่ามันยังมีสิ่งที่ทําให้เราโกรธนั่นอยู่ทัมาบฟังฟังให้ดีนะสิ่งที่ทําให้เราโกรธนี่เราโกรธใช่ปะ่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ปะ่ะ พราะถ้าสิ่งที่ทาให้เราโกรธเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นข้อท็จจริงเนี่ยทุกคนที่เขาเจอเรื่องแบบที่เขาต้องโกรธปะ่ะหรือคน scores, อื่นที่เขาเห็นว่าโอ้ยคุณเจอแบบนี้เนี่ยคนอื่นนะเขาต้องโกรธตามไปด้วยดิคุณจะเสแย้งว่าเอ้าก็คุณไม่ได้มันตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณไม่เข้าใจหรอกเพราะฉันโกรธไม่พอใจอ้าเรื่องราวที่มันเกิดอย่ยังไงมันก็เกิดนั่นแหละคนอื่นที่เขาได้ยินได้ฟังถ้ามันจะไม่โกรธจริงๆคนอื่นเขาต้องโกรธด้วย หรือเราดูอ่ะคนหนึ่งที่เขาอยู่ในสถานก,การณ์แบบเดียวกันเราเป๊ะเลยเนี่ยคนที่เขาไม่โกรธมันก็มีนะคนที่เขาจัดการเป็นแบบมันก็ได้นะโออทําไมก็ทําได้กูแสดงว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะเป็นจุดเป็นชนวนเท่านั้นน่ะแต่ว่าความโกรธเนี่ยมันอยู่ในจิตใจของเรายมันจริงๆนะพอความโกรธมันอยู่ในจิตใจของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องกําจัดมันออกไป ถึงแม้ว่าเรื่องที่ทำให้เราไม่พอใจนั้นมันยังมีอยู่แต่เราต้องกำจัดความโกรธนั้นออกไปให้ได้วิธีที่สอนนี่คือเห็นโทษของมันโดยทยี่เรื่องราวนั้นยังอยู่นะเสี่นถูกข้ามหัวไปมีทุกเวทนาเกิดขึ้นอยู่แต่อกุศลธรรมในจิตต้องดับให้ได้ลาไปได้มันไม่ใช่อย่างเดียวกันไงจำฟังเห็นโทษของไอ้อกุศลธรรมตรงนี้แล้วทิ้งมันไป เหมือนซรากศพเหมือนสิ่งที่มันน่ารังเกียจไม่เอาไม่ใช่ไปทำสุขกว่าไนาให้เกิดขึ้นนะแต่มาพิจรนารณาในจิตของเรานะในแย่ๆเห็นนี่คือข้อที่สองตอนนี้ทั้งนั้นผมฟังไม่ว่าจะวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองนี่ขั้นตอนแรกเลยก็ถือต้องมีสติรู้ตัวมาก่อนมีสติรู้ตัวว่าเออความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ฉันนะมีสติรู้ตัวว่าเออความเสียใจเกิดขึ้นแล้วก็ฉันนะ มีสติรู้ตัวว่าโอ้ความโลภเกิดขึ้นแล้วกับฉันนะอยากได้สิ่งนี้อยากให้คนนั้นต้องเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะไม่คิดว่าให้คนทั้งโลกเนี่ยดีหรือว่าเป็นไปตามที่เราต้องการแล้วเราถึงจะค่อยมีความสุขเนี่ยท่านผู้ฟังโง่สิ้นดีไม่ได้เรื่องเลยมันจะเป็นไปได้ไงทุกอย่างเป็นไปตามที่เราหวังแล้วถึงจะสบายใจยงั้นเหรอเข้าใจผิดหรือเปล่า เข้าใจผิดนะอย่าคิดอย่างนั้นมันไม่เป็นหรอกโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้เออฉันจะคิดว่าเออให้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นลูกต้องเป็นอย่างนี้ผัวต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนร่วมงานต้องเป็นอย่างนี้คนร่วมการจราจรต้องเป็นอย่างนี้รัฐบาลต้องเป็นอย่างนี้นักการเมืองต้องเป็นอย่างนี้่งนี้่งนี้เออแล้วฉันถึงจะนอนตายตาหลับไม่หลับไปตาหวัง,งยังไงมันก็ไม่หลับเวหลับไม่ลง ว่ามันไม่เป็นเอางั้นฉันก็จะขอย้ายไปที่อื่นฉันขอย้ายบริษัทโ่าบริษัทนี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้ย้ายหน่วยงานโอ้แผนกนี้กลมนี้กองนี้ทำไมเป็นอย่างนี้หรือจะมึงควรจย้ายประเทศโ่าประเทศน,นี้ห่วยไม่ดีย้ายประเทศไปเลยต่อให้ย้ายไปในต่าฝังแล้วเราคิดว่าเออคนในประเทศนั้นคนในแผนกนั้นคนในกรมนี้กองนี้บริษัทนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ มันก็ไม่เป็นนะท่านฟังมันก็จะเป็นแบบที่มันเป็นอะไรบางทีอาจจะมากบางทีอาจจะน้อยก็ธรรมดาใช่ปะมากบางน้อยบางเราต้องอยู่กับมันใได้เราต้องอยู่กับมันได้อย่างโควิดโอ้มันต้องหายไปคือเราก็ต้องอยู่กับมันใได้มันไม่หายมันอยู่อยู่อย่างนี้เราเป็นไงมันก็กลับขึ้นมาอีกจะมีเหตุปัจจัยให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอีกอาจจะมีเหตุปัจจัยให้มันดับไปแล้วมันก็ดับไปมันก็ธรรมดาประเด็นคือ เราจะทำไงถ้ามันมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมันยังไม่ล้าไปดับไปเนี่ยเราต้องแยกแยกให้ได้ไงว่ามันเป็นสองส่วนเหตุไม่ใช่ผลผลก็เหตุมันแยกกันอยู่เอาเราบอกว่าเรามีผลคือค,อความโกรธความไม่พอใจความเสียใจเกิดขึ้นเหตุมันคือเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องน้อนไลไไ่ไปไล่ไปสาธยาไปสารยาไปเนี่ยโอ้ยอธิบายความทุกข์ของตัวเองอธิบายความทุกข์ของเจ้าของเนี่ยเมื่อที่เป็นวันเนี่ยบนเนี่ยโอ้ยเป็นหมีกินพึ่ง พูดจนน้ำลายเหนียวมันก็ยังไม่หมดคุณก็ต้องแยกออกให้ได้สิแยกออกว่าผลเนี่มันก็เสียงนี้แหละคุณต้องระง,งับไอ้เจ้าความโกรธนี้ให้ได้ระง,งับความไม่พอใจนี้ให้ได้สิ่งอื่นเรื่องอื่นมันก็เป็นไปามธรรดาคุณจะแยกแยะได้ต้องมีสติตัง้งบังสติเป็นตัวแยกแยกแต่มาในข้อที่สามวิธีการที่สามนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เรามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย เกิดเราไม่อยากมอง,องก็าหันไปทางอื่นเกิดหันไปทางอื่นเจอเรื่องอื่นที่ไม่อยากมองอีกทำไงกิหลับตาเอาหลับตาก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่ทําให้เราเกิดอาภูชน,นั้นก็อย่าไปคิดคนที่ใช้วิธีนี้จำบ้ังช่นกรณีท่านพระมหาปันทกพระมหาปันโทกนี่มีน้องชายชื่อจุลปันทกก็เลยชวนน้องชายเนี่ยมาบวชด,ด้วย ปรากฏว่าน้องชายเนี่ยโอ้ยเป็นคนทึบมากคือแบบว่าให้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยจำไม่ได้โอ้ยพี่ชายก็เคืองเนาะโอ้ยน้องเราทำไมมันเป็นอย่างนี้นะจำไม่ได้เนาะเพ่นแกยังไงคือก็ไม่ได้แก่ที่ตัวน้องหรอกเพราะว่าน้องเขาก็มีกรรมของเขาใช่ไหมหรือละปัญโทเอาแก้ที่ตัวเองนี่แหละว่าอย่าไปคิดเรื่องนี้คือในข้อนี้มันต่างกับข้อแรก ข้อแรกนี่คือไปคิดเรื่องอื่นแทนซึ่งก็ยังหยาบอยู่ซึ่งอาจจะมีกับดักเช่นว่าไปเสพการไปคิดเรื่องที่มันไม่ดีได้อื่นเอาเราก็ต้องโฟกัสเรื่องที่ดีไปใช่ไหมนี่คือวิธีที่หนึ่งในงการที่ไปคิดเรื่องอื่นแต่วิธีที่สองนี่คืออย่าคิดเรื่องนั้นเลยอย่าคิดเรื่องที่ไม่ดีนั้นเลยเหมือนเบลเหมือนกับคนที่มองดูสิ่งต่างๆนี่แหละแต่ไม่อยากมองก็หลับตาเอาเอาเราไปจิตอยู่ตรงไหน จิตก็เอาไปอยู่กับสมาธิไงหลบด้วยสมาธิเข้าสมาธิลึกปไปเลยไม่ต้องไปมีความคิดได้นะนี้ได้นะสําหรับคนที่เขาฝึกจิตมาสําหรับคนที่มีกําลังจิตสูงสําหรับคนที่คุ้นเคยในการทําสมาธิจะไม่ให้คิดเรื่องที่เป็นอก,กุศลก็เอาไปทําจิตให้สงบซะอย่าไปคิดเรื่องนั้นซะปล่อยวางซะปล่อยวางไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะ หรือว่าไม่ใช่ไม่แก้ปัญหานะปัญหาก็แก้ไปการตอบสนองก็ตอบสนองไปตามที่มันควรจะเป็นแต่จิตใจเนี่ยต้องอย่าให้มีอกุศลในวิธีนี้ก็คืออย่าไปคิดเลยทิ้งมันไปเลยให้เข้าอยู่ในสมาธิเลยไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นแต่เข้าสมาธิลึกไปเลยแล้วก็บางทีท่านฟังในการที่เราเข้าสมาธิไปในราอาจจะเนทางแค่หรือทางไป ซึ่งทางแก้อาจจะไม่ได้แก้ให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเพราะว่าวโลกมันเป็นอย่างนี้บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่น้อยยังมีทางแก้ยังมีทางไปยังมีทางออกที่ทางออกทางแก้นั้นแน่นอนว่าเป็นกุศลธรรมนี่แหละก็ดีสามนี่จะทําให้เราสามารถละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตเป็นความโกรธเป็นความเสียใจเป็นความไม่พอใจออกไปได้ หรือวิธีที่สี่ท่านผู้ฟังั้นเปรียบไว้เหมือนกับคนที่กําลังวิ่งอยู่วิ่ง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 อยู่วิ่ง,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 งทําไมนะเราเหนื่อยแล้วก็เดินก็ได้เดิน,เ,ดนเร็วเอาเดินเร็วเร็วเอาแล้วก็คิดว่าจะเดินเร็วไปทำไมนะก็เดินค่อยๆเดินธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วจะเดินไปทําไมอืมเอาๆยืนก็แล้กันยืนเฉย ยืนเฉยๆอยู่ก็ไามา่คิดว่าเฮเราจะยืนไปทำไมโออนั่งดีกว่าเนาะนั่งนั่งแล้วก็จะนั่งทำไมเอานอนดีกว่านะนอนดีกว่าคือเขาคิดอย่างเงี้ยให้เห็นอิริยบทที่มันหยาบๆยาบนี้แล้วละอิริบอย,ยาบหยาแบๆนั้นเสียแล้วไปทําอิริบทย่างละเอียดละเอียดเรียนอิริบที่อยาบหยาบมาเป็นอิริบทย่ละเอียดละเอียดก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าถ้า เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่าง,งหนึ่งหนึ่งขึ้นเนี่ยนะเรามองมุมอื่นเลยมองแง่มุมอื่นที่ว่าไอ้สิ่งนี้มันจะนําความดีนํากุศลรธรรมมันมาได้อย่างไรยกเคสเสด็จฟังอย่างพระปุณณนะพระปุณณะเนี่ยมาลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่เมืองสุนาบุรันตะซึ่งเมืองสุราบุรันตะเนี่ยโอ้ประชาชนนี่เขาแบบ มีความโกรธเครียวมีความเครียวกราเป็นคนแบบหยาบช้าหนะ่ะซึ่งท่านก็เป็นคนที่มาจากเมืองนี้แหละแต่ว่าท่านเป็นคนมีจิตใจดีมาบวชแล้วก็จะกลับไปที่บ้านเดิมทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตือน,นว่าเอา้า่จะกลับไปอยู่เหรอมันจะดีเหรอถ้าเขาด่าแล้วเขาว่าแล้วจะเป็งไงนี่ท่านใช้วิธีที่สี่นนะี่แหละท่านพระพุทธนะท่านมองอย่างนี้ตรงฝั่งบอกว่าเอาถ้าเขาด่าเขาว่าเนี่ยเพราะว่ามังก็ืงดีกว่าเขาฆ่าเขาตี เขาด่าว่าเนี่ยมันดีแล้วเขาไม่ลงมือลงไม้ทุกตีนี่มองในแง่มุมนี้เห็นแง่มุมที่ละเอียดละเอียดกว่าจากความหยาบนั้นคือเหมือนคนปรับดูมองมุมอื่นดูรูปปัณฑ์สันฐานของมันเป็นยังไงกับเปลี่ยนมองดูมุมอื่นดูผูรบริจาถามเอาแล้วถ้าเข้าลงมือลงไม้ทุกตีล่ะจะเป็นยังไงโอ้ยเขาต่อยเขาตีเนี่ยมันยังดีกว่าเขาใช้ก้อนหินทุบนะใช้กำปั้นเนี่ย มันก็ยังดีกว่าใช้ก้อนหินพุธเจ้า่าเอาแล้วถ้าเขาใช้ก้อนหินก้อนดินคว้างปาทุบอะ่ะทําไงโธมันก็ยังดีกว่าเขาใช้อาวุธที่เป็นท่อนไม้เป็นตะบองอาวุธไม่มีคมเอาแล้วถ้าเขาใช้ท่อนไม้ตะบองเป็นอาวุธไม่มีคมอะไรทาไงก็คิดว่าโอ้ยมันก็ยินดีกว่าเขาใช้อาวุธมีคมแต่เขาใช้ rushing, มีดใช้ดาบนี่โอ้แย่เลยตายแน่นอนหรือบาดเจ็บลึกเอาแล้วถ้าเขาใช้มีดใช้ดาบแล้วทาไง โอ้เขออยังดีกว่าตายเจ็บเนี่ยมันยังดีกว่าตายอยู่มองแง่มุมนี้มองแง่มุมที่ว่าสิ่งที่มันชั่วร้ายเร็วสามกว่ามันยังไม่เกิดเขาทํานี่มันยังดีกว่าผพุทรเจาถามเอาแล้วถ้าตายแล้วทําไงเนี่ยโอ้ตายด้วยน้ํามือคนอื่นเนี่ยมันก็ยังดีกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยดูวิสุรูปอื่นเนี่ยเมือ่อดีเขายังต้องฆ่าตัวตายเราไม่ถูกฆ่าเราก็ตายอยู่แล้วเราไม่ต้องลงมือเองเขาลงมือให้เออ มันก็ยังดีคิดอย่างนี้เออเันไปได้สามารถที่จะกำจัดละอากุศสลธรรมได้หรือวกรณีของเศรษฐีตีนแมวดูบงังเศรษฐีตีนแมวเนี่ยไปโกรธคนที่เข้ามาชักชวนทำบุญด้วยกันให้ทานตัวเองเนี่ยใช้สามนิ้วหยิบกับเนี่ยแล้วก็ปล่อยข้าวไปได้สามสีเมตรนั้นแหะมาในการทำทานทำบริจาเคเกิดเครื่องคนที่มาบอกบุญ ยี่ว่าจะเอามีดไปฆ่าเขาในงานบุญเลยแต่ก็มาแฉความที่ว่าฉันให้ของนิดเดียวเนี่ยนะแต่พอร,รู้ความจริงว่าโอ้เขามีจิตใจกว้างขวางอะเนี่ยเขาปรารถนาให้คนอื่นได้บุญด้วยนะเนี่ยโดยที่น้อยก็ตามมากก็ตามโอ้ยเราคิดไม่ดีกับเขานี่เราแย่เลยเห็นมองแง่มุมอื่นคือคนพอได้รับการบอกบุญเนี่ยมือที่เครื่องไง มาบอกบุญอะไรฉันบอกอยู่เรื่อยเรื่อยอะไรมันผิดกฎหมายนั่นนี่ยกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาจิตมีความตรณีจิตมีอากุศลธรรมเกิดขึ้นเหมือมันก็เพี้ยนไปก็ลายยังไงมองดูมุมบืนในกรณีนี้คิดว่าโอ้เขานี่ต้องการจะให้เราได้บุญนั่นเนี่ยเขาไม่ได้มีความโลภความอะไรต่างๆมองดูมุมนี้อกุศลธรรมนี่มันลาไปได้รู้รือในยุคป,ปัจจุบันหรือเ่ง บางคนเขาก็มองแง่มุมที่ดีนะคนที่เป็นโรคมะเร็งบ้างคนที่เจอสถานการณ์โควิดบ้างการที่มองดูในแง่ดีของมันเนี่ยเราไม่ต้องปรับตัวได้ท้งนี้ทางนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกนะว่าการทำร้ายทุกตีไม่ใช่ว่าดีในกรณีของท่านพระปุญน,นะหรือการที่มีโควิดเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามันดีในกรณีของยุคปัจจุบันแต่เรามองในแง่มุมอื่น ที่จะทําให้กุศลธรรมความดีเกิดขึ้นที่จะทาให้อกุศลธรรมความไม่ดีนั้นลาไปได้น,นี่อในข้อที่สี่ทํานมอีกในข้อที่ห้าท่านฟังท่านพูดถึงตะบะคือการเผาคุณเผา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 แล้ว,ว,วมันเปลี่ยนรูปได้ข้าพเจ้าต้องการจะยกถึงเรื่องของการทํามีดนี่แหละก็เล็กมาตีคุณลองเผาไฟด้วยตีด้วยตีทําไมอ่ะ หรือว่าเป็นการถลุงเพื่อมันแข็งให้มันมีคาร์บอนเข้าไปผปสมในสัดส่วนที่ช่างเหล็กเขาต้องมีวิธีเพื่อให้มีดนั้นมันมีนมความแข็งแรงมีความแบบไม่เปราะแต่ก็ยืดหยุ่นพอที่จะไม่หักกระวนการนี้ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า q u n ว h i n n คือเอามีดไ,ดไปเผาให้ร้อนอยู่ที่ประมาณสัก2000องศา เผาจกนกระทัมันแดงขึ้นเลยนะสีแบบส้มๆแดงๆเนี่ยช่างทำมีดเนี่ยเขาจะรู้ว่าประมาณอุณหภูมิเท่านี้ในทางวิทยาศาสตร์แมททิโรไซ์เขาก็พูดถึงว่าประมาณ1700หรือพันแองศาแล้วคุณเอาออกจากเตานเนี่ยจุ่มลงไปในน้ํามันเลยน้ํามันนี่ก็ประมาณสัก40อ,องศาจุ่มลงไปปุ๊บเนี่ยมีเนี่ยพอมันร้อนใช่ไหมโมเลกุลอะไรต่างมันขยายตัว คาร์บอนเนี่ยมันเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลของเหล็กแล้วถ้าเราปล่อยให้ค่อยๆมันเย็นลงเย็นลงตามธรรมชาติเนี่ยไอ้คาร์บอนกับเหล็กเนี่ยมันก็จะแยกจากกันเหมือนเดิมแต่ถ้าพบว่าเราให้มันเย็นลงด้วยความรวดเร็ววูบวบเนี่ยมันจะฟูฟูขึ้นเลยเนี่ยด้วยความรวดเร็วข้อนี้จะทำให้โมเลกุลเนี่ยมันล็อกกันแน่นขึ้นล็อกกันขึ้นในขณะที่ว่าคาร์บอนเนี่ยเข้าไปแทรกอยู่ อนุภาคของมันเนี่ยก็จะมีความแข็งมากขึ้นกว่าที่ว่าปล่อยให้มันเย็นตามธรรมชาติกระบวนการนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะการชุบแข็งหรือว่าการเคลือบแข็งผ่านความร้อนแล้วให้เย็นทันทีทันใดจะทำให้มีดนะเนี่ยมีความแข็งแรงท้งนี้ทางนั้นตรงฝั่งในกระบวนการตรงนี้มันมีความเสีย่ยงตรงที่ว่าถ้าเราทำไม่ถูกอุณหภูมิไม่ถึงความเย็นไม่ได้ความร้อนไม่ดีปึ๊บมีดเปราะเลยนะ บางทีมีดหักมีรอยรา้ามีรอยแครก็กหรือมันก็โค้งเบี้ยวไปไม่ดีเพราะชนั้น,นุณหภูิเนี่ยเขาต้องควบคุมไม่ดีทั้งร้อนและเย็นทั้งเวลาด้วยต้องให้เหมาะสมความทั่วถึงด้วยบางจุดร้อนกว่าบางจุดบางจุดเย็นกว่าบางจุดก็ไม่ได้ต้องควบคุมไม่ดีปรบเทียวไว้ข้อนี้เพื่ออะไรนั่นคือความอดทนในระหวงังความอดทนเนี่ยคือตะบะเราก็ทนเอา ในข้อที่5เนี่ยหมายถึงเราอดทนเอาทนอยู่ก็มเาเนาอดทนนี่ไม่ใช่เก็บกดนะแต่อดทนเนี่ยหมายถึงการที่เราโดนความร้อนโดนสิ่งที่ไม่น่าพอใจเนี่ยเผาแล้วแต่เราก็แบบเย็นอยู่ให้ได้นะเย็นอยู่ให้ได้เย็นอยู่ให้ได้เนี่ยก็คือเราผ่านกระบวนการเคลือบแข็งอยู่ตอนนี้ผ่านกระบวนการเควนชิ่งอยู่ตอนนี้ผ่านกระบวนการที่ทําให้จิงเราเนี่ยมันแบบ รับสิ่งแรงๆรับสิ่งรกระทบเนี่ยให้มันได้อย่างเช่นการฝึกในการทําสมาธิบางทีเรามีความเจ็บปวดนั่นนี่ตามขาตามหลังเนี่ยปร,ปรปับปริบทนิดหน่อยแล้วก็ทนเอาการฝึกความอดทนเนี่ยหวังคือขอที่หานี้ถูกบีบคั้นถูกบังคับก็ทนเอาฝึกดูอย่างเช่นอยู่ในที่ร้อนๆอยู่ในที่ที่มันแบบอากาศไม่สบายอาลองทนอยู่เอาดู การฝึกความอดทนเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทำข้อที่หนี่ให้เกิดขึ้นได้เราทนอยู่กับมันได้ทุกขเวทนาเนั้นบางทีมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็อยู่กับมันไปสถานที่นี่บริษัทนี่กลุ่มคนกลุ่มนี้บางทีมันก็ยังมีสิ่งที่ให้เราไม่พอใจนะ่ะคนนี้เขาก็ยังไม่ได้ทำตามที่เราจะพอใจเขายังชั่วยังผิดเหมือนของเขาอยู่อย่างเดิมเ,ออเราก็อยู่ไปเจอไป แต่ก็ไงอดทนเอาบ้ว้เหมือนกับคนที่มีกำลังแข็งแรงจับแขนหรือบีบที่คอคนที่อ่อนแอกว่านี่โอ้มันถูกบีบถูกข่มขีทำให้เราร้านเอาอดทนเอาอดทนอย่าเพิ่งตายความอดทนไม่ได้ทำให้คนตายนะทุกฝังคนอดทนไม่ไหวนี่แหละมันตายได้เราฝึกความอดทนเอา เหมือนกับเหล็กที่เขาเผาอย่างร้อนๆแล้วก็ไปชุ่มจุ่มในน้ำมันที่สำหรับที่จะใช้เคลือบแข็งนี่แหละมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นคมจิตของเราดูคมจิตในที่นี้คืออย่าให้มันมีความโกรธอดทนเอาไว้กัดฟันเอาไว้สู้กับ่าสู้ในที่นี้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นแต่สู้กับความโกรธ สู้กับความไม่พอใจในจิตใจของเราในจิตใจของเราสู้ตรงนี้สู้กับกิเลสในภายในสู้แล้วเนี่ยฝืนแล้วเนี่ยบังคับแล้วเนี่ยจิตใจเราจะเข้มแข็งขึ้นวิธีที่ห้าน่คือให้ฝึกความอดทนอดทนกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจอดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่อเหลือบยุ่งลมแดดอดทนต่อคำด่าคำว่า อดทนเอาอาจจะแบบไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเลยวางก็ยังวางไม่ได้อืมแต่ก็อดทนเอาน่านีอดทนเอากรณีของพระพุทธเจ้าต,ตอนเป็นโพธิสัตว์อย่างนี้ทาทุกขรก,กิริยาโอ้ใครจะอดข้าวได้ปานเอามือจับที่สะดือไปโดนกระดูกสันหลังที่ด,ดูแล้วกันมันยากมากหรือว่าท่านก็อดทนเอาอดทนเอา ม่ใช่ว่าทุกเวทนาจะไม่มีมีอยู่ตลอดทั้งหิวทั้งเหนื่อยทั้งง่วงทั้งเมื่อยทั้งปวดมีหมดแหละแต่ว่าไม่มีอกุศลธรรมเพราะว่าท่านอดทนเอาในกอริยานี้ในห้าวิธีการนี้ทุกฝั่งวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้จะไล้มาก็ได้แต่ว่าเราต้องมีสติรู้ตัวก่อนในข้อแรกจะถูกคนด่าคนว่าถูกหักหลังไม่ได้ตามที่หวัง มีทั่วลงก็ใช้5วิธีการนี้จะสามารถทำจิตใจองเรานั้นให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ทุกวันนี้ทางฝั่งเราต้องมีความอดทนอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันอย่าให้จิตใจองเรานั้นไหลไปตามกระแสข,ของราคาโทรสารหรือโมหะอย่าให้จิตใจองเรานั้นไหลไปตามกระแสข,ของข้อมูลข่าวสารแต่ให้มีความมั่นคงให้มีกำลังใจสูงให้สู้สู้กับกิเลสที่เป็นภายใน หาวิธีการนี้จะช่วยได้ในช่วงของปรับตัวแปรแค่สมการในรายการสมการชีวิตก็จะมาพบกับทานูุฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตี